กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะยังมีคำถามหรือว่ามีข้ออยากรู้อยู่เต็มไปหมดพี่ต้านหนูเองหนูอยากรู้มากเมื่อกี้คุณหมอพูดค้างไว้ค่ะว่าเรามีเขาเรียกว่าการออกกำลังกายหรือการบริหารที่เหมาะกับคนที่อยากจะดูแลเรื่องข้อเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะทำกันยังไงคะคุณหมอก็แบ่งเป็นช่วงอาการดีกว่านะครับถ้าเป็นอาการระยะเริ่มแรกเริ่มเจ็บๆเสียวๆในวัยที่ไม่มากนักครับก็คือการออกกำลังกายโดยการที่ถ้าสภาพเข่ายังไม่พังมากก็แนะนำให้เป็นลักษณะการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆได้ครับยังวิ่งได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องไม่เน้นที่ระยะทางที่ยาวอาจจะใช้เวลาสัก15นาทีปั่นจักรยานอีกสัก15นาทีต่อเนื่องก็คือ30นาทีตรงนี้เราก็ได้เรียกว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วเราก็ได้เต็มที่แล้วหัวใจทำงานเต็มที่แล้วได้แอโรบิกเอ็กซ์ไซส์แล้วก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าร่างกายยังฟิตอยู่ก็หากิจกรรมอย่างอื่นเช่นการเล่นเวทหรืออะไรมาช่วยนะครับการเต้นแอโรบิกเบาๆแต่ว่าไม่นานนะครับเน้นว่าไม่นานอาจจะสัก15นาทีเพิ่มเติม15นาทีก็นานแล้วนะครับดีที่สุดคือว่ายน้ำนะครับสมมติว่าดีนะใช่นะฮะทุกเพศทุกวัยว่ายน้ำดีที่สุดครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดในผู้สูงอายุเนื่องจากเข่าไม่ค่อยดีมากๆอาจจะขาผิดรูปขาโกงเข่าหลวมก็เดินไม่ค่อยจะไหวแล้วเราก็ไม่แนะนำว่าให้เดินเยอะระยะเวลาในการเดินอาจจะลดลงนะครับเน้นไปออกกำลังกายท่านั่งนะฮะท่านั่งง่ายๆก็คือนั่งเหยียดขาขึ้นมานะครับกระดกนิ้วโป้งนะครับให้นิ้วโป้งเนี่ยเกรงขึ้นมาชี้หน้าเราได้เลยขนานกับพื้นเลยนะนั่งกับเก้าอี้นั่งกับเก้าอี้นะครับนั่งกับเก้าอี้นะครับความสูงประมาณหนึ่งเข่าแล้วก็เหยียดขาตรงขึ้นเหยียดขาตรงขึ้นมาพับสมมติจะเป็นเข่าขี่ขาตรงขึ้นมายกขึ้นนี้เลยครับยกขึ้นชี้ฟ้าเลยพี่ตั้งไม่ชี้ครับขนานพื้นอย่างนี้ขนานพื้นขาเนี่ยขนานพื้นแต่เท้าเนี่ยแต่เท้าชี้เท้าเนี่ยพยายามชี้เข้ามาหาหน้ามดเลยแล้วก็จับมือถึงสิบช้าๆนะครับแล้วถ้าเอามือจับได้ไหมได้ครับแต่ห้ามจับขานะครับจับขาโอ๊ยเพราะจะได้ออกกำลังกายต้นขาใช่ไม่งั้นจะเป็นการช่วยผ่อนแรงพี่ตั้งเธอก็ทำไม่ได้อย่าว่าแต่คนแก่เดี๋ยวจะไปลองทำดูทำได้นะจะมาบวชเธอทำทีละข้างนะครับผมทีละข้างโอ้ทีละข้างสบายมากภาพในหัวคือแบบยกทีละข้างนะครับนับ1ถึง10ช้าๆก็คือเราต้องการประมาณ6วินาทีครับซ้าย1ทีขวา1ทีนะครับพอนับ1ถึง10เอาข้างซ้ายลงเอาข้างขวาขึ้นนับ1ถึง10เอาข้างขวาลงซ้ายทีขวาทีนับ1รอบทำสักประมาณ20รอบเช้าเย็นในอาจารย์บางท่านอาจจะแบบบอกขอเป็นร้อยครั้งต่อวันครับซึ่งผมมองว่าอาจจะมากเกินไปทำให้เจ็บมากขึ้นผมเน้นว่าเอาเป็นเช้ากลางวันเย็นก็ได้แบบ separate ออกแยกออกโอ้ยถ้าแบบนี้ดีนะอยู่ที่ออฟฟิศก็ทำได้นะครับพูดถึงต้องหันไปทางอื่นไปหาเพื่อนอีกท่านึงอาจจะเป็นท่านอนท่านอนแล้วก็ยกขาสูงขึ้นเหมือนกันเกรงขึ้นมาเหมือนกันนับหนึ่งถึงสิบเหมือนกันซ้ายทีกว่าทีนับหนึ่งรอบ20รอบเช้าเย็นนอนราบแล้วก็ยกขาขึ้นครับยกสูงค้างเอาไว้นับหนึ่งถึงสิบให้นิ้วโป้งชี้หน้าเกรงเหมือนกันต้องเกรงครับเมื่อกี้นั่งเก้าอี้ตอนนี้นอนเป็นท่านอนด้วยก็ได้นะครับก็ทำอย่างนี้นะครับเอาง่ายๆแต่ขอให้ทำทุกวันสม่ำเสมอกล้ามเนื้อต้นขาจะแข็งแรงขึ้นภาระต่อเข่าจะน้อยลงแต่สอนไปอย่างนี้ก็จะมีคนไข้หลายคนมาเตะสลับขาให้ดูโอ้ครับก็เป็นความเข้าใจที่ผิดอ๋อนั้นเรียนว่ายน้ำจำได้ตีน้ำเอาละค่ะคุณผู้ชมคะยังมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามแรกเลยค่ะครับผมคำถามแรกนะคะเขาบอกว่าคุณพ่อของดิฉันเป็นคนรักสุขภาพมากค่ะคุณหมอออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะแต่ท่านเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคเกาต์ค่ะคุณหมอคะเช่นนี้เนี่ยจะทำให้เป็นโรคข้อเสื่อมได้หรือไม่คะมีเปอร์เซ็นต์การเป็นมากหรือน้อยคือโรคเกาต์เนี่ยนะครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับมีการสะสมของกรดยูริกในร่างกายเกินค่ามาตรฐานนี่พอมันสะสมมากๆเนี่ยตัวผลึกของเกาต์เนี่ยนะครับก็คือผลึกยูริกเนี่ยก็จะไปเกาะตามเยื่อหุ้มข้อหลอกเอ็นพอไปเกาะแล้วมันไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบที่ตัวเยื่อหุ้มข้อพอเยื่อหุ้มข้ออักเสบก็จะหลั่งสารการอักเสบออกมาก็จะทำให้เกิดข้ออักเสบขึ้นนี่พอข้ออักเสบมันก็จะเกิดภาวะของการอักเสบต่อเนื่องไปกระตุ้นเซลล์ให้มาทำลายข้อเพราะนั้นก็คือจริงๆแล้วโรคเกาต์เป็นโรคของเยื่อหุ้มข้อก็จะทำให้ข้อเสื่อมตามเองครับเพราะนั้นถ้าเราคุมเกาต์ได้ดีเราก็จะเป็นคนปกติเสื่อมแบบข้อปกติครับแต่ถ้าเราคุมเกาต์ได้ไม่ดีครับเราก็จะเสื่อมเร็วพอเข้าใจนะครับเข้าใจเพราะนั้นก็คือต้องย้อนกลับไปรักษาเรื่องเกาต์ให้ดีครับเกาต์เนี่ยจะเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับนะครับแล้วมักจะเกี่ยวเนื่องกับอาหารการกินนะครับทานอาหารที่มีสารตั้งต้นของกรดยูริกเยอะก็คือเป็นโปรตีนพิวรีนนะครับเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งจะอยู่ในพืชตระกูลถั่วนะบางคนชอบทานน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นทานทุกวันก็เป็นเกาต์ได้นะครับเราอยากได้แคลเซียมแต่ทาน
น้ำเต้าหู้ก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องเก่าอาจจะเจอเช่นทานทุกวันสะสมไปเรื่อยๆมีอะไรไหมครับนอกจากน้ำเต้าหู้พืชตระกูลถั่วทั้งหลายนะฮะผักมียอดต่างๆกระถิ่นชะอมอะไรพวกนี้นะครับทานเยอะๆก็ต้องระวังคือไม่ได้บอกว่าห้ามทานเราต้องทานในปริมาณที่ลดลงนะครับปลาไม่มีเกล็ดเนี่ยอาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยอะไรปลาไม่มีเกล็ดอ่ะพวกปลาดุกเนี่ยครับไม่มีเกล็ดใช่ไหมนะแล้วก็ประเภทเนื้อสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ปีกก็ไม่มีเกล็ดปีกไม่มีเกล็ดเคลียร์เนื้อสัตว์นะครับโปรตีนครับประมาณนี้ก็คือเอาเป็นว่าทานทุกอย่างให้อยู่ในปริมาณที่พอดีดีกว่ามีสมดุลนะครับไม่มีอะไรที่มันแบบจะกินแต่ปลาดุกอย่างเดียวได้ยังไงล่ะถูกไหมคะมันก็จะเป็นเกาต์นะอันนี้ฉันคิดว่ากินไก่เป็นเกาต์มาตลอดจริงกินปลาดุกหรอจะเป็นเขาอ่ะครับผมเอาละครับได้ครับมาคำถามที่2นะครับคุณหมอครับการป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะทำให้มีโรคอื่นแทรกซ้อนได้หรือไม่ครับแล้วมีโรคอะไรบ้างที่มีสิทธิ์จะมีความเสี่ยงตามมาได้บ้างครับก็คือถ้าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคข้อรูมาตอยอะไรพวกนี้นะครับโรคข้อรูมาตอยเนี่ยก็ทำให้ข้อเสื่อมนะฮะข้อเสื่อมเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเรียกว่าการล้มได้ง่ายเพราะว่าทรงตัวได้ไม่ดีครับถูกไหมฮะก็จะเกิดปัญหาเรื่องของกระดูกหักแตกร้าวครับแล้วมักจะเจอในผู้สูงอายุบางทีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีโรคประจำตัวนะเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นได้แล้วก็น่าจะเป็นในแง่ของจิตใจนะมุร่าคือมันเหมือนกับมันเจ็บอะมันเครียดมันเจ็บมันรำคาญความเจ็บปวดเป็นความเครียดใช้ชีวิตไม่เป็นปกติไม่สะดวกสบายครับนะครับหลายอย่างแบบนั้นค่ะคำถามข้อต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะตอนผมเป็นวัยรุ่นมีน้ำหนักตัว125กิโลเยอะนะเนี่ยวัยรุ่นนะปัจจุบันผมมีน้ำหนักลดลงเหลือเพียง75อ่ะโอเคทั้งที่น้ำหนักลดลงมากแล้วแต่ทำไมยังมีอาการปวดข้อเข่าอยู่ครับจะมีวิธีการบริหารร่างกายอย่างไรเพราะระยะหลังเนี่ยผมปวดขึ้นมากๆเลยคำตอบก็คือเหมือนย้อนไปตอนแรกเพราะว่าปัญหาของข้อเข่าเสื่อมไม่ได้เกิดจากน้ำหนักตัวอย่างเดียวเกิดจากหลายอย่างเพราะเราต้องมาดูว่าปัจจัยอื่นเนี่ยเรามีไหมนะเช่นเรามีกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างไรอาชีพการงานนะครับการใช้เข่าการออกกำลังกายรวมถึงสภาพข้อนะปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วนะฮะได้มีการซ่อมแซมบำรุงอะไรไปแค่ไหนนะฮะบางทีต้องย้อนไปดูตรงนี้ก่อนคือถูกทำลายไปก่อนนะแล้วก็ไม่เคยมีการดูแลบำรุงแถมยังมีกิจวัตรประจำวันที่แบบเสี่ยงมากอีกเนื้อมันก็อาจจะต่อเนื่องแนะนำปรึกษาคุณหมอดีกว่าแนะนำให้ไปพบคุณหมอดีกว่าดีที่สุดนะคะได้ครับคำถามต่อมาครับคุณหมอครับคุณผู้ชมถามว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสามารถรักษาหายขาดได้หรือไม่นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีคุณลุงครับของคุณผู้ชมเนี่ยอายุ72ปีแล้วท่านได้รับการผ่าตัดโรคข้อเข่าเสื่อมไปประมาณ6เดือนที่แล้วตอนนี้อาการดีขึ้นมากอยากจะทราบว่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นโรคนี้ได้อีกหรือเปล่าครับแล้วปัจจัยอะไรที่จะกลับมาเป็นอีกครับ1โรคข้อเข่าเสื่อมไม่หายขาดนะฮะเป็นแล้วเนี่ยก็โรค ก็จะพัฒนาขึ้นตามวัยตามอายุตามการใช้งานนะครับครับเพราะนั้นก็คือไม่หายแน่ๆถ้าอาการมากจริงๆเป็นระยะสุดท้ายก็คือได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไปทีนี้ข้อเข่าก็เหมือนอุปกรณ์นะฮะมันเปลี่ยนอะไรมีความเสื่อมได้ตรงนี้พออะไรเราเปลี่ยนแล้วเราก็ยังต้องเปลี่ยนต่อถูกไหมฮะครับทีนี้เราก็พยายามจะเก็บรักษามันให้นานที่สุดพยายามจะผ่าครั้งเดียวใน1ช่วงชีวิตเราพยายามอย่าให้มีครั้งที่2แต่ชีวิตจริงอาจจะมีครั้งที่2ได้เป็นไปได้เนื่องจากกิจวัตรประจำวันของคนไข้นะความเข้าใจในการดูแลปฏิบัติตัวตรงนี้สำคัญเพราะว่าอายุงานของเขาจะสั้นลงถ้าโชคร้ายเกิดภาวะติดเชื้อขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็นปัญหานะครับหรืออาจจะไปเดินพลัดตกหกล้มกระดูกหักข้ออาจจะพังอาจจะต้องมาผ่าตัดเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะนั้นก็คือว่าเราควรจะต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลในการผ่าตัดนั้นแล้วเขาจะเป็นคนแนะนำว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรกิจวัตรประจำวันที่ดูแลที่ควรจะทำหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อควรระวังเราควรปฏิบัติตามให้เคร่งครัดนะครับถามว่ามีโอกาสกลับมาเสื่อมได้ไหมต้องตอบว่ามีอยู่แล้วครับครับต้องคอยดูแลให้ดีที่สุดแต่จริงแล้วอายุ72คือมันก็ร่างกายมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆไงมันต้องยอมรับในจุดนั้นด้วยเหมือนกันครับดูแลให้ดีที่สุดคำถามข้อต่อมาค่ะคุณหมอมีวิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าอย่างไรบ้างคะในกรณีที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดค่ะ1อย่างที่บอกโดยหลักการแล้วพยายามยื้อให้คนไข้ไม่โดนผ่าตัดค่ะเพราะนั้นก็คือพยายามเข้าไปแนะนำป้องกันใช่ไหมฮะการดูแลตัวเองนะวิธีการรักษาก็คือเริ่มจากการใช้ยาก่อนนะครับการรักษาโดยไม่ผ่าตัดถ้าถึงจุดหนึ่งข้อสภาพเผือกเสื่อมไปมากๆอาจจะต้องพิจารณาแก้ไขด้วยการผ่าตัดอันนั้นก็ต้องมาดูว่า
เสื่อมลักษณะว่าสามารถเปลี่ยนบางส่วนได้หรือต้องเปลี่ยนทั้งหมดครับหรือจะเป็นการผ่าตัดสองกล้องล้างข้อก่อนก็ต้องดูสภาพของข้อครับคุณหมอคะเวลาเขาฉีดเขาบอกไปฉีดยาเขาฉีดอะไรเข้าไปครับคุณหมอมี2แบบครับ1เป็นสเตียรอยด์สเตียรอยด์ข้อดีคือทำให้ลดการอักเสบได้ทำให้อาการหายเร็วครับแต่จะมีอายุอยู่ประมาณบางคนอาจจะได้2อาทิตย์บางคนอาจจะได้เป็นเดือนนะครับแล้วก็กลับมาเจ็บอีกเพราะว่ายามันไปช่วยลดการอักเสบเท่านั้นใช่แต่ข้อเสียของยาเนี่ยก็คือยาข้อเราเป็นระบบปิดยานี้จะเป็นผลึกจะตกตะกอนอยู่ในข้ออาจจะทำให้ผลึกอันนี้ถ้าเกิดมีการฉีดซ้ำๆบ่อยๆจะทำให้ข้อมีความเสื่อมเร็วขึ้นนั่นคือข้อเสียแต่เนื่องจากยามีราคาถูกฉีดครั้งเดียวจบเป็นครั้งครั้งในการอาการยาอีกแบบหนึ่งก็คือน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมนะครับก็จะช่วยทำให้ข้อเราเนี่ยมีการหล่อลื่นเหมือนใส่จาระบีไหมหมอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราถ่ายของเก่าออกก่อนดูของที่อักเสบออกนะครับแล้วก็ในน้ำหล่อเลี้ยงข้ออันเก่านั้นเนี่ยมีสารอักเสบอยู่ซึ่งเป็นตัวทำให้เรามีอาการปวดอันที่สองคุณภาพมันลดลงเราก็เลยเปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปแต่มันจะต้องฉีดประมาณ 3-5 ครั้งแต่ละครั้งหมายถึงการมาเจาะเข่าแต่ละครั้งมีโอกาสทำให้เกิดการติดเชื้อได้ 1% นะก็ยังมีความเสี่ยงถูกไหมฮะไม่ได้เจ็บมากครับเราใช้ยาชาช่วยไม่ได้เจาะสดมันเจ็บตอนฉีดยาชาไงคุณหมอคือไม่ใช่แค่ฉีดเข้าไปแต่ต้องมีช่วยครับทำให้ไม่ค่อยเจ็บครับครับแล้วก็ต้องฉีดอาทิตย์สัปดาห์ละครั้งโอ้โหนี่คือต้องมากัน3ครั้ง5ครั้งเข้าออกโรงพยาบาลนี่บ่อยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเป็นหลักฟังดูคุณหมอบอกว่าเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่แค่ฉีดใช่มั้ยต้องมีดูดออกด้วยมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนถ้ามีการอักเสบมีน้ำปริมาณเยอะเราก็ควรจะดูของเก่าออกโอ้คนเป็นโรคนี้ใช้เงินเหมือนกันนะก็ถึงต้องรักษาไงครับถึงต้องระวังไงต้องระวังนะฮะได้ครับเอามาได้ครับไม่กินปลาดุกละแต่ไม่ใช่กรณีนี้ในกรณีข้อเสื่อมไม่มากนักนะครับถ้าเป็นระยะสุดท้ายไม่แนะนำให้ใช้ครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ผลโอ้โหต้องดูแลตัวเองนะใช่ครับขออนุญาตมาคำถามต่อมาครับคุณหมอในครอบครัวของผมมีผู้ป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อมอยากเรียนถามคุณหมอว่าโรคนี้ติดต่อทางพันธุกรรมได้หรือไม่ครับแล้วจะมีวิธีป้องกันอย่างไรมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่เรียกว่าข้อเสื่อมนะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับมักจะเจอในคนไข้ที่มีประวัติว่าครอบครัวเนี่ยอาจจะมีความเสื่อมของกระดูกได้ง่ายครับ ซึ่งมักจะเจอว่ามีประวัติว่าครอบครัวเป็นครับแล้วตรวจหาสาเหตุอื่นๆไม่เจอแล้วมักจะเป็นในคนไข้ที่อายุค่อนข้างจะน้อยก็อยู่ดีๆข้อก็เสื่อมเองโดยธรรมชาติโดยสาเหตุเรื่องของเซลล์ร่างกายของคนไข้แต่ละคนครับซึ่งไม่ได้เจอบ่อยๆครับครับส่วนใหญ่จะมีสาเหตุแล้วป้องกันได้ไหมครับถ้าเกิดรู้ตัวว่ามีญาติที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามใช้ให้เขาให้น้อยครับใช้ข้อเหล่านั้นให้น้อยที่สุดคือถ้ารู้พยายามป้องกันถ้ารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นก็ต้องระมัดระวังแต่เด็กๆก็ยังระมัดระวังดูแลตัวเองเรามีความเสี่ยงขณะข้อต่อมาค่ะวัสดุที่ใช้ในการผ่าตัดเข่าเนี่ยไอ้ข้อเข่าเทียมเนี่ยค่ะคุณหมอวัสดุนี้ทำมาจากอะไรนะคะอายุการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอตอบแล้วอยู่ได้สักประมาณ15ปีถูกไหมคะแต่วัสดุหรือกว่านั้นครับใช่วัสดุที่ทำเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโลหะผสมนะครับมีหลายแบบมีโคบอลต์โมลิบดีนัมวานาเดียมอะไรเงี้ยผสมไทเทเนียมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเหล็กเองนะครับบางดีไซน์ก็เป็นเซรามิกก็มีเซรามิกอยู่ใช่เซรามิกเลยครับมันจะลื่นมากคุณสมบัติของเซรามิกแต่ว่าปัญหาคือถ้ากระทบกระแทกแรงๆอาจจะแตกได้ก็ต้องมาเปลี่ยนถูกไหมฮะซึ่งก็มีราคาค่อนข้างแพงกว่าทุกแบบนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วก็คือที่ใช้เป็นมาตรฐานคือโลหะผสมปลอดสนิมนะครับไม่ขึ้นสนิมเป็นสีน้ำตาลที่เราเห็นเหมือนในรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ครับโอเคปลอดภัยครับโอเคได้มีวัสดุที่ดีะนะครับคำถามต่อมาครับคุณหมอครับคุณแม่ของดิฉันเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับต้องได้รับการผ่าตัดแต่ท่านเนี่ยค่อนข้างกังวลภาวะแทรกซ้อนครับเพราะอายุค่อนข้างมากแล้วนะครับอยากสงสัยว่าผู้ที่ได้รับการผ่าตัดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างคะแล้วสาเหตุของการภาวะที่แทรกซ้อนเนี่ยเกิดจากอะไรครับภาวะแทรกซ้อนที่คุณหมอผ่าตัดเปลี่ยนข้อกลัวมากที่สุดคือการติดเชื้อซึ่งมีโอกาสได้ในมาตรฐานนี่ประมาณ 1% การติดเชื้อนี่คือมันติดเชื้อที่ลอยอยู่ในอากาศหรือว่าติดเชื้อจากที่ไหนครับตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งหลังผ่าตัดผ่านไปเป็นปีๆก็อาจจะเกิดได้นะครับเพราะนั่นก็คือว่าการผ่าตัดเราต้องมีการเตรียมตัวคนไข้ที่ดีครับมีการทำฟันก่อนที่จะทำผ่าตัดนะครับมีระยะเวลารักษาความสะอาดในช่องปากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับการติดเชื้อเป็นฝีเป็นอะไรที่อื่นเราต้องดูแลความสะอาดร่างกายทั้งหมดเลยใช่
ให้ปราศจากเชื้อให้เชื้อมันไม่วิ่งไปหากันไงมันอยู่ในกระแสเลือดเราได้นะฮะเป็นไข้หวัดนี่ก็ต้องงดผ่าตัดเลยเอาตายก่อนผ่าตัดนี่ห้ามเป็นหวัดอ๋อเหรอครับหรอฉันก็เข่าเสื่อมอยู่งั้นฟังดูตั้งแต่เมื่อกี้ที่แบบเช็คฟันนี่ไม่น่าจะเกี่ยวเลยแต่กลายเป็นว่าเกี่ยวหมดเลยเพราะนั้นเราต้องเคลียร์ให้ได้ว่าคนไข้ไม่มีการติดเชื้อใดๆนะครับโรคประจำตัวที่จะเป็นความเสี่ยงเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช่หลีกเลี่ยงฮะต้องใช้วิธีว่าควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติที่สามารถผ่าตัดได้นะครับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกก็คือภาวะอุดตันของเส้นเลือดที่เรากลัวนะฮะที่อาจจะเห็นว่ามีข่าวดูน่ากลัวผ่าตัดเสร็จคนไข้ไม่ฟื้นนะครับเพราะว่าลิ่มเลือดซึ่งเกิดจากในขาเราครับมีลิ่มเลือดอยู่เกิดจากเส้นเลือดเราเนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุถูกไหมครับก็เกิดการอุดตันแล้วไอ้ลิ่มเลือดนี่หลุดเข้าไปส่วนสำคัญเช่นไปสมองไปหัวใจนะครับไปปอดไปขาเกิดไปตันที่ไหนสักที่นึงก็วุ่นวายแล้วนี่คือจังหวะล้วนๆความเสี่ยงต่างๆมันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเจอได้ผู้ป่วยต้องยอมรับความเสี่ยงญาติต้องยอมรับให้ได้เขาต้องแบบเซ็นๆกันก่อนใช่ไหมต้องเข้าใจว่าเรามีความเสี่ยงครับเพราะว่าความเสี่ยงจากการดมยาสลบอย่างเงี้ยก็มีทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่เรื่องการผ่าตัดอย่างเดียวใช่การเดินอย่าให้ล้มอย่าให้เกิดอุบัติเหตุใดๆเพราะว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงครับค่ะขออนุญาตถามคำถามต่อเนื่องครับคุณหมอครับนี่ท่านผู้ชมถามต่อเนื่องมาว่าคุณตาอายุ93แล้วค่ะท่านมีอาการปวดข้อเข่ามากเลยในผู้สูงอายุขนาดที่เรียกว่าจะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะคืออายุมากแล้วแล้วผลข้างเคียงจะมีอะไรบ้างจากอายุมาก93อายุมากเนี่ยก็มีความเสี่ยงตามวัยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเช็คร่างกายให้พร้อมอย่างที่บอกค่ะครับถ้าคุณหมอทางด้านโรคประจำตัวบอกว่ามีความเสี่ยงมากในการผ่าตัดดมยาสลบครับคุณหมอผ่าตัดไม่สามารถทำผ่าตัดได้การรักษาก็จะรักษาตามอาการครับเช่นวัยนี้เราอาจจะฉีดยาสเตียรอยครับให้ยาแก้ปวดตามสมควรครับนะครับเพื่อลดอาการครับนะฮะก็จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดนะครับถ้าจำเป็นต้องผ่าจริงๆก็ต้องคุยถึงความเสี่ยงที่พูดถึงทั้งหมดครับนะครับโอกาสกระดูกหักโอกาสเกิดการติดเชื้อครับครับโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันต่างๆนะครับเพราะว่า93มีเยอะมากครับเยอะมากนี่ครับคนไข้ผมอายุ91ครับไปล้มที่หน้าแบงค์ครับเดินไปจ่ายค่าหุ้นนะครับเล่นหุ้นตายแล้วโอนได้นะครับก็เปลี่ยนข้อสะโพกเปลี่ยนเสร็จไปเล่นต่อครับอุ้ยตายโอ้แสดงว่าแบบมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่นะคะอายุเยอะไม่จำเป็นว่าต้องไม่แข็งแรงนะครับต้องเลือกอยู่ที่บุคคลอีกบางทีอายุยังเรายังอ่อนแอมากกว่าคุณตาจะบอกให้นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับข้อมูลนะคะเรียกว่าเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์จตุพรปรารถนาดีค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอขอบคุณมากคุณหมอครับคุณผู้ชมอยู่กับเราค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวครับ